าดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเซตอัปนูนกับนีนานะคะในช่วงมาอยู่นักขัตฤกษ์เรายังอยู่ในช่วงของ The Better ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์ค่ะเพราะว่าเรามักจะได้ยินนะคะการระดมทุนผ่านบริษัท MAI นะคะแล้วก็ทางด้านเซตนะคะแต่คราวนี้ค่ะเป็นการเปิดโอกาสให้กับทางด้านไลฟ์แพลตฟอร์มซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสตาร์ทอัพนะคะที่ต้องการการระดมทุนแต่ว่ายังมีคุณสมบัติยังไม่พร้อมนะคะดังนั้นไลฟ์แพลตฟอร์มจะตอบคำถามแล้วก็เป็นจุดที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาระดมทุนได้แต่แน่นอนค่ะก็ยังมีข้อจำกัดอยู่นะคะแต่จะเป็นอย่างไรและจะแก้ไขอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราร่วมพูดคุยค่ะกับคุณประพันธ์เจริญประวัติค่ะผู้จัดการของไลฟ์ฟินคอร์ปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถามถึงเรื่องตัวธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ต้องบอกเลยว่าตลาดนี้เพิ่งเกิดใหม่คนก็ให้ความสนใจแต่ว่ามันยังเป็นสัดส่วนที่ equity น้อยมากด้วยข้อจำกัดของตัว exchange อยู่แล้วนะคะตอนนี้พัฒนาการไปถึงไหนเพิ่ม supply มากน้อยขนาดไหนแล้วคะเรียนอย่างนี้ฮะ live exchange เนี่ยครับความตั้งใจในการตั้ง live exchange ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นทางเลือกแล้วก็เป็นโอกาสของประกอบการในการที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เร็วขึ้นนะครับเรามีตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเซตเนี่ยตลาดใหญ่เนี่ยปีหน้าครบรอบ50ปีนะครับเรามี MAI นะครับตลาดขนาดกลางเนี่ยปีนี้ครบรอบ25ปีนะครับสิ่งที่เราพยายามศึกษามาตลอดว่าคือทำยังไงที่จะเปิดโอกาสให้กับธุรกิจที่มีขนาดไม่ใหญ่แต่มีศักยภาพในการเติบโตสูงไม่ว่าจะเป็น SME เป็นสตาร์ทอัพนะครับหรือแม้กระทั่งบริษัทที่ปิ่มๆว่าจะเข้า MAI อยู่แล้วนะครับพอมาเจอเกณฑ์ใหม่ที่เราพัฒนาตลาดทุนขึ้นไปเพิ่มกำไรจาก10ล้านเป็น25ล้านในปีรุ่งขึ้นอย่างเงี้ยมันยากนะครับที่คนทำธุรกิจมาเป็น10ปีกำไรอยู่ประมาณ15ล้านอย่างเงี้ยอยู่ดีๆภายใน1ปีจะขึ้นไปเป็น25ล้านได้และพวกนี้เขาอาจจะเตรียมตัวในการที่จะเข้าตลาดมาพอสมควรแล้วแต่ต้องรอไปอีก3ปี5ปีอันนั้นก็มันก็ค่อนข้างที่จะเจ็บปวดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่มี Live Exchange เนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่ดีมากที่เขาจะได้มีอีก1ทางเลือกนะครับแทนที่จะรอหรือไปหาเงินทุนอื่นมาระดมทุนที่ Live Exchange ก่อนนะผมคิดว่าการที่มี Live Exchange ก็จะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์แล้วก็เพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการที่อยากเข้าถึงตลาดทุนได้ง่ายขึ้นนะฮะพัฒนาการตั้งแต่ที่เราเปิดมาคือตามเป้าไหมคะต้องเรียนอย่างนี้ว่าการทำ Live Exchange เนี่ยคือการออกแบบใหม่นะครับเรียกว่าเป็นการสร้างพัฒนาการของตลาดทุนในอีกมุมหนึ่งนะครับการที่เราออกแบบ Live Exchange เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะเพราะว่าภายใต้กฎหมายเดิมเราไม่ได้ออกกฎหมายใหม่นะเราใช้พรบหลักทรัพย์พรบมหาชนเกณฑ์ตลาดเกณฑ์กลต.การที่ออกแบบตลาดใหม่แล้วให้ฟังก์ชันได้แล้วมีปัญหาน้อยที่สุดให้ยอมรับได้ต้องทำไปอย่างระมัดระวังนะผมให้ภาพอย่างนี้แล้วกันนะฮะสมมติผมถามคำถามแล้วกันนะว่าเซตเนี่ยต้องกำไร75ล้านนะครับปีหน้าเนี่ยปี68เนี่ยเข้า MAI เนี่ยต้องกำไร25ล้านถามคุณนี่นาเข้าไลฟ์เนี่ยกำไรเท่าไหร่ดีโอ้โหยากมากเลยเพราะว่าด้วยความที่เป็น SME และสตาร์ทอัพบางคนที่เติบโตสูงแต่ equity ก็ไม่ได้คือมันขัดแย้งกันควรจะกำไรเท่าไหร่ดีขั้นต่ำแล้วกันนะขั้นต่ำฮะขั้นต่ำขั้นต่ำขั้นต่ำโอ้นี่นาว่าล้านหนึ่งก็เก่งแล้วนะล้านหนึ่งก็แย่แล้วก็เหนื่อยใช่ไหมก็เก่งแล้วนะสำหรับสตาร์ทอัพในการออกแบบไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์เนี่ยเราไม่ดูกำไรค่ะแต่ว่าอะไรกำไรเยอะก็ได้กำไรเท่ากับศูนย์ก็ได้ก็คือไม่มีกำไรหรือขาดทุนก็ได้อันนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสแต่ใครที่คนเข้ามาระดมทุนนะไอเชนก็ต้องเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตแล้วก็ไปมองไปที่กลุ่ม SME นะครับก็ต้องดูแหละดูที่รายได้เขาเพราะเขาทำธุรกิจมาแล้วมีรายได้แล้วขายของได้แล้วแต่จะยังขาดทุนอยู่แล้วก็ดูรายได้ถ้าเป็นภาคบริการก็50ล้านขึ้นไปภาคผลิตก็ร้อยล้านขึ้นไปกลุ่มนี้นะฮะที่จะเข้ามาลงทุนในอะไรใช่หรืออีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่เป็นสตาร์ทอัพนะครับสตาร์ทอัพที่สตาร์ทอัพยังไงอ่ะดูยังไงแล้วก็ดูที่ผู้ลงทุนนะก็คือเวนเจอร์แคปิตอลหรือไพรเวทควิตี้เพราะคนเหล่านี้คือผู้ลงทุนที่เขามีการศึกษาก่อนการลงทุนเพราะฉะนั้นเขาจาก100บริษัทที่เขาไปคุยมาเนี่ยเขาจะเลือกลงทุนแค่1บริษัทแล้วเขากรองมาแล้วแล้วเขาดูแล้วเห็นศักยภาพเนี่ยก็คือสตาร์ทอัพที่เข้ามาระดมทุนได้นี่ก็คือกลุ่มที่จะเข้ามาระดมทุนได้เพียงแต่ต้องมีงบชุดใหญ่หรืองบ PAE การทำงบชุดใหญ่นี้ไม่ง่ายนะใช้เวลาเป็นปีกว่าจะได้เพราะนั้นก็คือต้องบีใจที่จะเข้ามาระดมทุนจริงนะครับแล้วก็ไประดมทุนต่อในเซต MAI นี่คือการออกแบบ Live Exchange นะครับในมุมของบริษัทเข้ามาจดทะเบียนแต่ในมุมของผู้ลงทุนนะฮะ
เมื่อมีโอกาสเยอะขึ้นความเสี่ยงก็มากเราจะปิดความเสี่ยงยังไงความเสี่ยงตรงนี้ที่เราปิดก็คือให้ผู้ลงทุนที่มีความรู้มีประสบการณ์รวมทั้งมีฐานะที่จะรับความเสี่ยงได้เนี่ยเข้ามาลงทุนนะโดยสรุปก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันกับผู้ลงทุนที่เป็นรายใหญ่หรืออัลต้าไฮเน็ตเวิร์ดตรงนี้นะเขาก็จะเข้ามาศึกษาการลงทุนแล้วก็เป็นการแมทช์ตรงนี้เกิดโอกาสให้กับการลงทุนวันนี้ Live Exchange เนี่ยเปิดมาเมื่อ31มีนาคมปี65ถ้าถึงวันนี้ก็ประมาณ2ปีเสร็จๆครับตอนนี้มีกี่บริษัทแล้วคะตอนนี้มีบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนใน Live Exchange 4บริษัทนะครับผมบริษัทไม่ได้เยอะเล่าธุรกิจให้ฟังคร่าวๆก็ได้นะบริษัทแรกเป็น AWS 22นะทำธุรกิจเรื่องของ IT มีการระดมทุนไป80ล้านบาทบริษัทที่2ชื่อ Citron Power นะครับเป็นธุรกิจเรื่องของพลังงานนะครับมีการระดมทุนไป66ล้านบาทบริษัทที่3ชื่อ iStore 22นะครับทำ Self Storage ระดมทุนไป50ล้านบาทบริษัทที่3ชื่อ MMM 23ระดมทุนไป25ล้านบาทจะเห็นว่า Live Exchange เปิดมามีการระดมทุนได้จริงแต่ next step ครับก็คือการทำให้บริษัทเหล่านี้เข้าไปอยู่ใน M&A หรือ Set ต่อไปนั่นเราจะเห็นว่าบริษัทในนี้1ใน4นะครับชื่อ Citron 22เนี่ยก็ได้ยื่น filing เข้า M&A ตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นปีนี้นะครับไม่เกินกลางปีเนี่ยนะเขาก็จะเข้าไประดมทุนใน M&A เพราะเราจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตลาด Live Exchange เปิดขึ้นมาระดมทุนได้จริงตลาด Live Exchange มีการพัฒนาบริษัทจนเติบโตเข้าไประดมทุนใน M&A ได้ต่อและเดี๋ยวบริษัทที่จะตามไปบริษัทที่2ก็คือ MMM 23ก็จะเข้าไประดมทุนใน M&A ต่อไปมันเราก็จะเติมเข้ามานะตอนนี้เรามี filing ที่ยื่นเข้ามาใน Live Exchange จะเข้ามาระดมทุนแล้ว3บริษัทและปีนี้จะมีเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นภาพที่เห็นก็จะเป็นอย่างนี้เข้ามาระดมทุนใน Live Exchange เติบโตไปอยู่ M&A นะครับและถ้าดีกว่านั้นก็คือเติบโตไปอยู่ใน Set นะเพียงแต่ว่าจำนวนจะยังไม่ได้เยอะเพราะอะไรตลาดเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะเราก็ไม่อยากที่จะให้มีประเด็นนะครับในเรื่องของความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างจะสกรีนค่อนข้างเยอะพอสมควรแสดงว่าไม่ได้เปิดกว้างแบบโอเพ่นเลยคุณจะเข้าเพราะว่าเงื่อนไขมันเฟกซิเบิลมากเลยอะเราโอเพ่นครับเราโอเพ่นเพียงแต่ว่าตอนนี้เราค่อนข้างเรียกว่าระมัดระวังนิดนึงความวิธีระมัดระวังของเราไม่ใช่ไปปิดกั้นเนี่ยแต่ระมัดระวังโดยการที่เราให้ความรู้นะฮะเรามีหลายแพลตฟอร์มนะครับนอกจาก Live Exchange ที่จะให้เข้ามาระดมทุนเนี่ยสิ่งที่คือเราทำหลายแพลตฟอร์มนะครับในแพลตฟอร์มเนี่ยเราเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ความรู้นะครับให้ตัวช่วยและเครื่องไม้เครื่องมือรวมทั้งมีหลักสูตรในการที่จะเตรียมบริษัทเข้ามาจดทะเบียนใน Live Exchange ด้วยถึงบอกว่าที่เราระมัดระวังเราไม่ได้ระวังแบบปิดกั้นนะแต่เราระมัดระวังโดยการให้ความรู้แล้วก็ educate นะครับคือเขาจะมาทางไหนก็ได้ถ้าเขาผ่านเกณฑ์ก็เข้ามาจดทะเบียนใน Live Exchange ได้แต่สิ่งที่ทำก็คือเราสร้างแพลตฟอร์มสร้างหลักสูตรขึ้นมาเพื่อจะให้บริษัทเนี่ยเข้ามาเรียนรู้เพื่อการระดมทุนเรามีหลักสูตรที่ชื่อว่า Live Acceleration Program เป็นหลักสูตรที่เรียกว่ามีทั้งสอนมีทั้งโค้ชมีทั้งเคี่ยน กว่าเป็นไฟลิ่งจนบริษัทเข้าใจนะครับแล้วเข้ามายื่นไฟลิ่งระดมทุนเราจัดโครงการนี้จัดเองและจัดร่วมกับพันธมิตรไม่จะเป็นสภาอุตสาหะหรือใครต่อใครเนี่ยวันนี้มีบริษัทที่เข้าโครงการ Acceleration Program เนี่ยมากกว่า200บริษัทซึ่ง คนเหล่านี้จะเป็นไพป์ไลน์ที่เข้าใน Live Exchange บางส่วนก็ไปเข้า MAI บางส่วนก็เข้า Set แต่อย่างน้อยที่ผมบอกว่าเราทำด้วยความระมัดระวังเนี่ยเราระมัดระวังตรงนี้ก็คือให้ความรู้ให้ความพร้อมก่อนแล้วค่อยๆมาจดทะเบียนในแสดงว่าที่เห็นว่าจำนวนน้อยเนี่ยไม่ได้เพียงเพราะว่าเราไม่ได้เปิดแต่เราก็ขอเลือกด้วยเพราะว่ามีคนที่สนใจอยากจะเข้าระดมทุนอยู่แล้วถูกต้องไหมคะคือในตลาดเนี่ยคือคนต้องการทุนอยู่แล้วล่ะแต่พยายามสร้างช่องทางนี้ขึ้นมานะฮะไม่ได้เป็นบังคับเนี่ยเป็นช่องทางที่เชิญชวนเพราะว่านอกจากที่จะมีเทรนนิ่งอะไรต่างๆฮะมีทุนให้ด้วยครับคือบริษัทที่เข้ามาใน Acceleration Program เนี่ยต้องบอกว่าเราต้องขอบคุณทางกองทุนพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนหรือ CMDF เนี่ยต้องให้เงินทุนมาด้วยคือบริษัทที่เข้าโครงการเนี่ยจะได้เงินทุน1ล้านบาทนะครับไปจ้างที่ปรึกษาทางการเงินก็ได้ผู้สอบบัญชีก็ได้นะครับทำ ERP ทำ Internal Control ก็ได้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมาเข้าจดทะเบียนใน Live Exchange อ๋อค่ะอันนี้โครงการคล้ายๆกับที่เพิ่งเปิดใหม่ไหมคะอย่าง New S Curve to Capital Market คล้ายกันมากเลยฮะ okay. เพียงแต่ว่าความต่างอยู่นิดเดียวนะฮะตอนที่เราทำ Live Acceleration Program ที่ตลาดทรัพย์เราทำไป3รุ่นเนี่ยนะ รุ่นหนึ่งก็มีประมาณสัก30บริษัทนะก็คือประมาณ100บริษัทจาก200กว่าบริษัทเนี่ยนะสิ่งที่เราทำนั้นเป็นเรียกว่าเป็นทั่วไปเซกเตอร์ไหนก็เข้าได้นะครับ
แต่ในโปรเจกต์ใหม่ของเราเนี่ยชื่อว่า New S Curve to Capital Market สิ่งที่เราก็คือเราโฟกัสไปที่ธุรกิจที่เป็น New Economy เพราะเรามองว่าตรงนี้นะครับคือสิ่งที่จะเป็นโอกาสใหม่ๆในการสร้างการเติบโตเป็น impact ใหม่ๆของตลาดทุนไทยวันนี้ถ้าเรามองทั้งเซตทั้ง MAI เนี่ยประมาณ800กว่าบริษัทเนี่ยเรามี new economy ส่วนผสมอยู่ในนั้นประมาณ 20% นะครับอีก 80% เป็น traditional economy เนี่ยเพราะงั้นการที่เราทำ acceleration program อันใหม่ new S curve เนี่ยเราก็หวังที่จะปั้น pipeline ที่เป็น new economy เนี่ยเข้ามาสู่ live exchangeเข้ามาสู่ ML และเข้ามาสู่เซตครับค่ะรูปแบบที่คือเราโคชชิ่งยังไงคะคือให้เขาพร้อมเข้าระดมทุนเลยหรือเปล่าคะคุณประพันธ์เราทำอย่างนี้ฮะความเปลี่ยนแปลงนอกจากการที่เราโฟกัสเซกเตอร์แล้วเนี่ยเรามีพันธมิตรเยอะขึ้นด้วยนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นตลาดทรัพย์เองกองทุน CMDF NIA T-Cell KPMG BOI และพันธมิตรอีกเป็น10เนี่ยรวมพลังกันรวมพลังกันแล้วก็เอาไพป์ไลน์แต่ละคนที่ไปสร้างไว้ที่ไปกลุ่มไว้เนี่ยเอามารวมกันนะครับแล้วปั้นขึ้นมาโครงการนี้เรารับ60บริษัทนะครับ60บริษัทที่เป็น New S Curve นะครับวิธีปั้นเราปั้นยังไงเราก็จะมีหลักสูตรเทรนนิ่งก่อนเลยนะเทรนนิ่งเนี่ยช่วงแรกก็จะมีของ NIA นะเป็นเรื่องของ Innovation for Growth เนี่ยนะแล้วก็มี T-Cell นะ T-Cell ก็จะเป็นในเรื่องของ Life Science ธุรกิจที่เป็น Life Science นะครับ2เนี่ยเรียนพร้อมๆกันนะเสร็จแล้วเรามาปั้นต่อนะในเรื่องของการเติบโตทางธุรกิจเนี่ยเราได้พาร์ทเนอร์ที่เป็น KPMG นะมาเรื่องของมุมของธุรกิจในการที่จะสร้างความเติบโตแล้วตลาดทรัพย์เราเข้ามารับช่วงต่อในเรื่องของตลาดทุนนะครับการใช้ตลาดทุนเพื่อสร้างความเติบโตตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของหลักสูตรเทรนนิ่งนะครับประมาณ2เดือนกว่าๆนะครับพอจบ2เดือนกว่าๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของการทำพิชชิ่งโคชชิ่งนะครับและตอนที่เขาก่อนที่เขาจะจบเนี่ยเขาจะต้องมีไฟลิ่งนะครับเป็นไฟลิ่งเสมือนเข้าตลาดจริงๆเสมือนเข้าตลาดเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเราโค้ชมาตั้งแต่ให้ความรู้มาจนถึงโค้ชเรื่องของการเขียนไฟลิ่งด้วยวันถ้าเขามีไฟลิ่งแล้วเนี่ยเขามาพิชชิ่งกับพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยก็อาจจะได้เงินนะฮะตอนจบปุ๊บเนี่ยได้เงิน1ล้านบาทจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน CCMDF อยู่แล้วอาจจะได้เงินเพิ่มจากโปรแกรมของ NIA ได้เงินจาก T-Cell นะครับได้เงินจาก BOI ได้เงินจากใครKPMG ให้เป็นชั่วโมงของการปรึกษาฟรีคอนซัลติ้งฟรีเพราะนั้นแปลว่าเรารวบรวมเอาเรียกว่าสรรพกำลังของคนที่อยู่ในทุกองค์การเนี่ยเข้ามานะแล้วก็ปั้นเขานะครับจนเขาเข้าใจแล้วเห็นมีแผนการเติบโตมีไฟลิ่งนะครับแล้วก็มาพิชกันค่ะเพนพอยต์น่าจะเป็นคำตอบที่คุณประพันธ์น่าจะให้คำตอบกับนักทุนได้ที่ทำให้ตลาดที่เรียกว่าสตาร์ทอัพหรือ SME เนี่ยผ่านเข้าสู่การเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดทุนไทยคืออะไรคะผมคิดว่าเพนพอยต์ที่เราเห็นนะฮะอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของความรู้เรื่องของตลาดทุนนะตลาดทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าไกลจากคนทั่วไปเรื่องการเงินก็ไกลอยู่แล้วเรื่องตลาดทุนยิ่งไกลซับซ้อนแล้วมีทั้งกฎระเบียบมีทั้งความยากและความน่ากลัวนะฮะอันเนี้ยนะผมว่าถ้าเราแคร็กโจทย์ตรงนี้ได้เนี่ยทำให้คนมีความเข้าใจนะอันเนี้ยได้เนี่ยเป็นการแคร็กพื้นฐานประเด็นที่สองผมคิดว่าเป็นเรื่องของธุรกิจผมว่าสำคัญที่สุดเนี่ยคือโมเดลธุรกิจที่จะเติบโตนะฮะเพราะว่าธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยเอาโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยในภาวะแบบนี้ผมว่าทำธุรกิจให้รอดนี่ก็ยากแล้วนะจริงค่ะจริงไม่ต้องคิดว่าเอ๊ะฉันจะเข้าตลาดหุ้นเมื่อไหร่ยังดูแลลูกค้ากับน้องๆเนี่ยวันนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยไปดูทำธุรกิจตัวเองให้รอดแล้วก็อันที่สองที่ยากขึ้นมาคือทำธุรกิจให้โตอันที่สามทำธุรกิจให้ยั่งยืนผมว่าสามอันนี้เป็นเรื่องที่ยากที่เป็นขั้นๆขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมว่าความเข้าใจในเรื่องของโมเดลธุรกิจและการที่จะพลิกโมเดลเนี่ยวันนี้อาจจะไปเจอประเด็นปัญหาอะไรถ้าเราสามารถที่จะพลิกโมเดลของเราเนี่ยให้มี growth เนี่ยผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สองที่ต้องทำอันที่สามผมว่าเป็นเรื่องของ management ความสามารถของ management ความอึดความถึกและการสู้รวมทั้ง vision ที่ผมว่าสามเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะทำให้อันที่หนึ่งก็คือรู้และเข้าใจก่อนอันที่สองเอาให้รอดและโตอันที่สามก็คือทำไงที่เราจะเข้าใจแล้วก็พาธุรกิจ
ไปได้ต่อค่ะซึ่งแน่นอนว่ามีอยู่ในโครงการ New S Curve อยู่แล้วแต่ว่าอยากจะต้องให้คนที่ติดตามหรือผู้ประกอบการจริงๆเนี่ยสนใจเข้ามายังสมัครทันไหมคะตอนนี้ยังสมัครได้ครับสมัครได้จนถึงกลางเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วจะเริ่มคอร์สหรือว่าการฟิตการโคชชิ่งเมื่อไหร่คะเราจะเริ่มเรียนเนี่ยประมาณมิถุนายนโอ้ค่ะประมาณสักกี่เดือนครับตัวพันประมาณถ้าเป็นหลักสูตรต้องประมาณ2เดือนครึ่งนะครับอืมค่ะก็ได้องค์ความรู้ไปครบเลยคุณจะได้ทั้ง3ได้เรียกว่าแนวคิดแล้วแต่คุณจะทำไม่ทำอันนั้นอยู่ที่แต่ละคนนะผมต้องบอกว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยเรารวบรวมสรรพกำลังของทุกหน่วยงานนะฮะทั้งเรื่องของเงินสนับสนุนทั้งเรื่องของความรู้ทั้งเรื่องของโค้ชเข้ามาเนี่ยความตั้งใจก็คืออยากที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยมีธุรกิจที่เป็น New S Curve นะครับเพราะว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีปั้นกันไว้อยู่แล้วนะฮะปั้นในมุมธุรกิจแต่วันนี้เรามาต่อยอดให้เติบโตทางธุรกิจแล้วก็เข้าถึงตลาดทุนนะครับอันนี้จะเกิด impact กับเศรษฐกิจไทยได้เป็นอย่างมากเลยครับค่ะขอบคุณมากนะคะและนี่นะคะเป็นคำตอบแน่นอนค่ะสำหรับคนที่ติดตามนะคะการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างตลาดทุนค่ะเราอาจจะต้องการอะไรใหม่ๆนะคะสำหรับภาคธุรกิจค่ะโดยเฉพาะ New S Curve แล้วก็ต้องช่วยกันสร้างช่วยกันลงทุนแล้วก็ให้ความสนใจกันเยอะๆนะคะจะได้มีผู้ประกอบการที่เข้ามาสู่ตลาดทุนไทยได้เยอะมากขึ้นด้วยค่ะและนี่นะคะก็เป็นรายการเซตอัพต้นทุนค่ะดังนั้นวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณประพันธ์มากนะคะและลากันไปก่อนเลยนะคะสำหรับเทปนี้นะคะติดตามกันได้ใหม่ในเซตอัพต้นทุนค่ะสวัสดีค่ะ